ัวข้อถัดมาที่เราเรียนกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ค่ะอะไรคือการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ก็แปลว่าเราจะต้องเอาเวกเตอร์ใช่ไหมคะคูณอยู่กับปริมาณที่เรียกว่าสเกลาร์แต่ว่าทีนี้น้องๆรู้จักปริมาณสเกลาร์กันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณสเกลาร์นะคะเป็นปริมาณที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยยังอยู่อนุบาลด้วยซ้ำไปค่ะตอนนั้นเราเรียน1บวก1เป็น2อะไรประมาณนี้กันใช่ไหมคะจริงๆแล้วไอ้พวกนั้นน่ะมันคือการบวกกันของสเกลาร์นั่นเองนะคะหรือพูดได้ง่ายก็คือไอ้เจ้าจำนวน1 2 3 10ล้าน20ล้านอะไรพวกเนี้ยความจริงแล้วมันคือปริมาณสเกลาร์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์เนี่ยก็อย่างเช่น2คูณอยู่กับเวกเตอร์ u นั่นเองซึ่ง2คูณอยู่กับเวกเตอร์ u เนี่ยนะคะมันหมายความว่าถ้าสมมติว่าพี่มีเวกเตอร์ u อยู่อันนึงอันนี้คือเวกเตอร์ u ของพี่นะแล้วพี่เอา2คูณเนี่ยมันหมายความว่าพี่เอาเวกเตอร์ u 2ตัวมาต่อกันค่ะจบแค่นี้นะนี่คือ2คูณเวกเตอร์ u ของพี่ไม่เอาอันนี้เนาะพูดง่ายๆก็คือพี่จะได้เวกเตอร์ออกมาอันใหม่โดยที่เวกเตอร์เนี่ยมีทิศทางเดิมนะเพราะมันต่อกันไปเลยถูกปะฮะนอกจากทิศทางเดิมแล้วเนี่ยขนาดของมันก็จะเป็น2เท่าของอันเดิมด้วยแล้วถ้าพี่อยากรู้3คูณเวกเตอร์ u ล่ะ3คูณเวกเตอร์ u ก็จะต้องต่อไปอีกนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะต่อไปอีก1เวกเตอร์ u อันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่เกิดมาจากการเอา3เข้าไปคูณนั่นเองนะคะทีนี้พอเราจะรู้จักการคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์กันแล้วใช่ไหมเราก็ไปดูกันที่นิยามกันเลยนิยามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้ a เป็นสเกลาร์และเวกเตอร์ u เป็นเวกเตอร์ผลคูณของเวกเตอร์ u กับสเกลาร์ a เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ค่ะถูกไหมเมื่อกี้ก็บอกแล้วใช่ป่ะ2คูณเวกเตอร์ u อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ออกเป็นเวกเตอร์อยู่ดีซึ่งการคูณนั้นเราจะเขียนแทนด้วย aเวกเตอร์ u แบบนี้นะคะเขียนติดกันไปเลยโดยที่ถ้าสมมุติว่า a เท่ากับ0แล้ว a คูณเวกเตอร์ u เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์0อันนี้มันก็คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนตอนก่อนหน้านี้เนาะอะไรคูณ0ก็ต้องได้0เวกเตอร์คูณ0ก็ต้องได้เวกเตอร์0ค่ะถัดมาถ้าสมมุติว่า a มีค่ามากกว่า0แล้ว a คูณเวกเตอร์ u เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ absolute aคูณอยู่กับขนาดของเวกเตอร์ u แล้วก็มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ u ด้วยเมื่อกี้ตอนที่เราหา2เท่าของเวกเตอร์ u อย่างนี้สุดท้ายมันก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ u ถูกปะตรงถูกไหมแล้วนอกจากนี้เนี่ยทิศทางมันก็ยังเป็นทิศทางเดิมด้วยถูกยังถูกอยู่นะทีนี้ถัดมาก็ไปดูกรณีที่3กันบ้างกรณีที่3เนี่ยก็คือกรณีที่a มันน้อยกว่า0ค่ะถ้าสมมุติว่า a มันน้อยกว่า0แล้วเนี่ยเขาบอกว่า a คูณเฟกเตอร์ u เนี่ยจะได้ออกมาเป็นมีขนาดเท่ากับ absolute a คูณกับขนาดของเฟกเตอร์ u แต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกับเฟกเตอร์ u หมายความว่าถ้าสมมุติว่าพี่มีเฟกเตอร์ u อยู่อันนี้คือเฟกเตอร์ u ของพี่นะแล้วพี่อยากรู้ว่าลบ2เท่าของเฟกเตอร์ u อะหน้าตาเป็นยังไงคำตอบก็คือหน้าตาของมันนะคะมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์อันเดิมแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้คือเวกเตอร์ลบ 2u ค่ะโอเคนะพูดง่ายๆก็คือเครื่องหมายก็จะเป็นไปตามทิศทางของเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นไปตามเครื่องหมายข้างหน้ามันนั่นเองส่วนขนาดก็ต้องดูนะว่ามันคูณเข้ามากี่เท่าทีนี้พอรู้จักการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์กันแล้วก็มาดูกันที่ข้อสังเกตอันนี้กันค่ะข้อสังเกตที่เขาอยากให้เราสังเกตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับ0แล้วเวกเตอร์ u ขนาดกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อมีสเกลาร์ k ที่ไม่เท่ากับ0ซึ่งเวกเตอร์ u เท่ากับ k คูณเวกเตอร์ v
ถ้าสมมติว่าอ่านอะไรงงๆน้องๆจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็มีนิยามอันนึงเนาะที่เขาบอกว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยจะขนานกันก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มีทิศทางเดียวกันหรือไม่ก็มีทิศทางตรงกันข้ามกันถูกปะซึ่งจริงๆแล้วข้างหลังของคำว่าต่อเมื่อก็ต่อเมื่อของอันนี้กับนิยามอันที่แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละค่ะอันนั้นเขาบอกว่า u ทิศทางเดียวกับ v หรือไม่ก็ u มีทิศตรงข้ามกับ v ใช่ปะซึ่งการที่ u เท่ากับ kv แบบเนี้ยมันก็หมายความว่าถ้า u ไม่ตรงข้ามก็ต้องทิศทางเดียวกันกับ v นั่นแหละถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่า k เป็นมากกว่า0ก็จะได้ว่า u กับ v มีทิศทางเดียวกันถูกปะตามนิยามคือถ้าตัวที่เอามาคูณมันมากกว่า0อะแปลว่าสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์เป็นทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่า0น่ะก็จะได้ว่าผลลัพธ์อ่ะมันจะเป็นทิศทางตรงข้ามไงแต่ว่าไม่ว่าทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางตรงกันข้ามอ่ะมันก็จะได้ว่า2ตัวเนี้ยขนานกันอยู่ดีเนาะเขาก็เลยได้ข้อสังเกตอันนี้ออกมานะคะทีนี้ถัดมาก็ไปดูกันที่ตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้ u เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด4หน่วยแล้วก็มีทิศทางดังรูปนะคะก็คือรูปนี้เลยเขาให้เราบรรยายลักษณะของเวกเตอร์ต่อไปนี้ค่ะแล้วก็เวกเตอร์ที่เขาให้บรรยายลักษณะนะคะก็คือเวกเตอร์เหล่านี้เลยข้อนี้นะคะเราไม่ต้องวาดรูปเวกเตอร์ของพวกนี้เนาะแต่ว่าให้เราบรรยายลักษณะแทนน้องๆคิดว่า4คูณเวกเตอร์ u เนี่ยจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ที่มีหน้าตาเป็นยังไงก็แน่นอนนะคะว่าขนาดของมันต้องเป็น4เท่าถูกป่ะแล้วก็ทิศทางต้องเป็นยังไงทิศทางจะต้องเป็นทิศทางเดียวกันถูกป่ะเพราะว่าตัวนี้มันมากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าจะมีขนาดเป็น4เท่าของเวกเตอร์ u ถูกป่ะซึ่งเขากำหนดเอาไว้นะคะว่าเวกเตอร์ u เนี่ยมีขนาด4หน่วยใช่ป่ะ4เท่าของ4เนี่ยก็คือเท่าไหร่ก็คือ16นั่นเองนะคะก็เลยบอกว่าหรือมีขนาด16หน่วยนั่นเองนะคะหลังจากบอกขนาดเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกทิศทางด้วยใช่ปะเพราะเวกเตอร์เนาะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางและมีทิศทางเป็นยังไงกับเวกเตอร์ u นะมีทิศทางเดียวกันถูกปะกับเวกเตอร์ u นั่นเองประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาดูข้อ2กันต่อข้อ2เนี่ยเป็นลบ4เวกเตอร์ u ข้อนี้ต้องตอบยังไงมาดูที่ขนาดกันก่อนสำหรับขนาดของเวกเตอร์อันนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น4เท่าใช่ป่ะเหมือนเดิมเนาะจะมีขนาดเป็น4เท่าของเวกเตอร์ u เนาะซึ่ง4เท่าของเวกเตอร์ u ก็คือ4เท่าของ4ถูกป่ะและ4เท่าของ4ก็คือ16นั่นเองเนาะเหมือนข้างบนเลยและมีขนาด16หน่วยแล้วก็อย่าลืมเนาะว่าต้องบอกทิศทางด้วยข้อนี้ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทางของลบ4เวกเตอร์ u ก็จะต้องเป็นทิศทางตรงกันข้ามถูกป่ะเพราะว่ามันมีติดลบไงก็เป็นทิศทางตรงข้ามเวกเตอร์ u นะคะเสร็จแล้วก็มาดูข้อ3ต่อเนาะข้อ3เนี่ยเป็น1ส่วน4คูณอยู่กับเวกเตอร์ u ค่ะสำหรับ1ส่วน4คูณอยู่กับเวกเตอร์ u ก็แปลว่าขนาดของมันต้องเป็นเท่าไหร่จะต้องเป็น1ใน4เท่าของ u ถูกปะจะมีขนาดเป็น1ใน4เท่านะคะของ u ซึ่ง1ใน4เท่าของ u ก็คือ1ใน4เท่าของ4ป่ะ1ใน4เท่าของ4นี่คือเท่าไหร่คะ
1ใน4ของ4ก็คือ1หน่วยนั่นเองนะคะมีขนาด1หน่วยและทิศทางสำหรับทิศทางก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นทิศทางเดียวกันถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นมากกว่า0นั่นเองนะคะและมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ u เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ4เป็นลบ1ส่วน4เวกเตอร์ u อันนี้ก็ต้องมีขนาดเป็นเท่าไหร่ขนาดก็จะเป็น1ใน4เท่าของเวกเตอร์ u ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นนี่1ใน4หรือก็คือมีขนาดเท่าไหร่1หน่วยนะคะเหมือนข้อข้างบนเลยแล้วทิศทางล่ะคะทิศทางจะต้องเป็นยังไงทิศทางก็จะต้องเป็นทิศทางตรงข้ามถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นลบเนาะทิศทางตรงข้ามกับ u นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้เนาะเขาให้เราบรรยายลักษณะของเวกเตอร์4ตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวยังเหลือตัวอย่างอีก2ตัวอย่างนี้เนี่ยเป็น2ตัวอย่างที่ไม่ใช่2ตัวอย่างสิคะเหลืออีก3ตัวอย่างเลยสำหรับ3ตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยก็เป็น3ตัวอย่างที่พี่อยากจะขอให้น้องๆดูเลยนะคะเพราะว่า2ตัวอย่างหลังอ่ะเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากๆเป็นตัวอย่างที่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้เนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ